จิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ใครมีคำถามนะส่งข้อมูลเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่เป็นศิษย์มีครูทุกคนนะเราต้องรีบโทรมาลงทะเบียนกันเจอกันวันที่4เมษายนแล้วก็วันที่5เมษายนน้องๆด้านนอกบอกโทรศัพท์ดังตลอดเลยฉะนั้นรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะคะ0851293697และ0831997972นะคะจะกระซิบบอกผู้ชมดังๆเลยว่าถ้าปีนี้พลาดไปเนี่ยมันจะบอกทุกคนต้องเสียใจแน่ๆค่ะเพราะว่าพิธี2วันเข้มขลังมากแล้วก็อาจารย์เนี่ยเตรียมในส่วนของวัตถุมงคลนะรวมไปถึงสิ่งดีๆรอที่จะเจอกับศิษย์มีครูทุกคนด้วยนั้นช้าไม่ได้รีบกดมาลงทะเบียนกันนะคะ2วันด้วยกันใครสะดวกมา2วันก็มา2วันแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาร่วมพิธีกันวันใดวันหนึ่งก็ได้นะเราก็ไม่ว่ากันแต่อย่างที่บอกว่าวันแรกคือ4เมษายนเสาร์5แบบนี้แหละพิธีเริ่มต้นเบิกฤกษ์นำชัยรับรองว่ามีเซอร์ไพรส์เด็ดๆรอแน่นอนนำศรัทธาครูบูชาพระปีนี้เห็นกันแน่ครับพบกันแน่วันที่4นะครับแล้วก็ศรัทธาพระบูชาครูวันที่5ครับเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาจะอย่าลืมนะคะระบุวันเดือนปีเกิดเข้ามาด้วยจะแนะนำรายชื่อเข้าร่วมพิธีการรวมไปถึง5ท่านผู้โชคดีกับผ้ายันมหาโภคคทรัพย์นี่วันนี้มอบให้ผืนใหญ่เลยแจกต่อเนื่องแจกต่อเนื่องเลยเลยครับมา SMS ท่านแรกกันเลยค่ะรับไปเลย1ผืน1แผ่นนะฮะกับยันอักขระครูนะครับคุณบวรนันท์ชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงบั้นปลายค่ะทำงานอะไรดีขอลายเซ็นด้วยบวรนันท์นะครับบวรนันท์ช่วงนี้นะครับงานอาชีพอิสระนะครับแล้วก็งานเจรจาเป็นในหน้าไปได้ดีไปได้สวยหรือว่าเป็นคนกลางในการจัดซื้อจัดขายจัดจ้างอาจจะมีสินค้าแล้วก็ติดต่อผู้ซื้อเป็นคนกลางนั่นแหละฮะดูกำไรส่วนต่างจะไปได้ดีกว่านะครับคุณบวรนันท์กับลายเซ็นนี้พร้อมกับเป็นผู้โชคดีด้วยนะครับท่านแรกประเดิมแล้วนะคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมรุ้นกันนะคะลายเซ็นนี้เลยนะฮะกับเอาไว้ใช้กับงานใหม่ๆที่กำลังจะมานะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนัทไพศาลขอลายเซ็นค่ะได้เลยครับธนัทไพศาลกับเตโชธานะครับที่ท่านจะได้รับนะฮะโดยเฉพาะท่านใดที่มีลายเซ็นนะฮะเช้าๆเนี่ยวันที่4ไปเขียนกันเลยนะครับคือจะมีผ้าผืนขาวโดยมีอักขระครูกำกับไว้แล้วก็ลายเซ็นเนี่ยเขียนหน้างานเลยเราก็จะเอาผ้าผืนนั้นน่ะมาเข้าในพิธีใหญ่ในวันที่4เสาร์5แล้วก็วันที่5เป็นการไหว้ศรีครุเทพเทวดาเลยนะครับนะ SMS ต่อมาค่ะคุณชโยดมนะคะบอกว่าเปลี่ยนงานใหม่ดีหรือเปล่าแล้วก็จะโชคลาภมีบ้างไหมมาตั้งแต่ชมรายการก็มีโชคลาภแล้วนะครับผ้าผืนนี้เป็นสิทธิ์ของคุณ1ผืนนะครับผ้าอัครศรีครุเทวานะฮะกับยันมหาโภคทรัพย์เลยนะฮะคุณชโยดมบอกว่านะปีนี้เปลี่ยนงานใหม่ดีไหมนะครับไม่ดีครับลองอยู่ของเก่าของเดิมผมว่าน่าจะเกื้อกูลฝ่าเหมือนคิดว่างานใหม่จะดีแต่ที่สุดท้ายแล้วมีปัญหาแล้วก็มีปัญหาที่ประเภทว่าเราไม่คาดคิดมาก่อนฉะนั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนนู่นเลยนะฮะช่วงประมาณเดือนธันวาปลายปีเนี่ยอีกไม่กี่เดือนลุ้นสักนิดหนึ่งแล้วก็จะไปได้ดีกับลายเซ็นได้หรือยังน้องมุ้ยไม่ได้บอกมางั้นไม่ก็ให้อยู่แล้วนะครับอย่าลืมนะท่านผู้ชมนะฮะอย่าลืมส่งวันเดือนปีเกิดมาด้วยนะครับอย่างนี้นะครับส่งมาจะมีกี่คนก็ส่งเข้ามาจะได้เอาไปเสริมธาตุนะครับเดือนธาตุในวันไหว้ครูนะของพระเดชคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมวัดโพเปือกทุ่งมะขามหย่องนั่นเองครับผู้โชคดี2ท่านแล้วนะรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้นะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณเกดแก้วนะคะเลขบ้าน 298/170 เมื่อไหร่จะหมดหนี้ค้าขายจะดีหรือเปล่าค้าขายเริ่มดีขึ้นนะฮะรอบปีนี้นะฮะเล็งกำไรก็ได้กำไรแล้วเหมือนว่าเราเองนะอุปสรรคปัญหามันค่อยๆจะผ่อนปลนไปเรื่อยๆนะไอ้ตัวที่แก้ปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันเป็นช่วงที่ขาขึ้นแล้วนะฮะอย่างไรก็ตามค้าขายในช่วงนี้อาจจะไม่สมหวังนะตามที่คิดได้เจตนาแต่ว่ากำลังจะทิศทางที่จะดีนะครับโดยเฉพาะหนี้อ่ะมันซ้ำซ้อนเกินที่เราจะคาดการไว้ได้แต่ว่ารอบปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วก็แล้วกันนะครับคุณเกียรติแก้วเอ้าไรเซ็นนี้เลยนะครับคุณเกียรติแก้วพร้อมกับรับนะฮะผ้าอัครยันศรีครุเทพยันมหาโภคทรัพย์1ผืน1แผ่นจากผมไปเลยนะครับนี่นะ3ท่านแล้วนะคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามานะคะแจกต่อเนื่องนะครับ SMS ต่อมาค่ะครับคนคำแสนงานที่ทำอยู่จะก้าวหน้าหรือเปล่านะมีโชคลาภไหมส่วนลายเซ็นได้แล้วค่ะคำแสนนะฮะงานที่ทำอยู่ต้องไตร่ตรองเรื่องบริวารด้วยเหมือนบริวารไปทิศทางคนอาทิตย์กันแล้วความรู้สึกนึกคิดเนี่ยบางครั้งเขาก็เอาเปรียบเราฉะนั้นถ้าทนได้เขาเอาเปรียบแล้วเราเป็นผู้ให้อยู่ต่อแต่ถ้าทนไม่ได้ออกตั้งแต่พรุ่งนี้มะรืนนี้ใจไม่ค่อยอยู่แล้วนะอดทนไปก่อนแล้วกันนะฮะด้วยความเชื่อว่า
สิ่งต่างเนี่ยกำลังจะคลี่คลายแต่คุณก็ต้องเข้มข้นและเข้มแข็งต่อไปก่อนนะฮะช่วงนี้นะฮะยังอยู่ในสภาวะที่น่าเป็นห่วงโชคลาภมีไหมในสภาวะของคุณเนี่ยโชคลาภพอจะได้เป็นครั้งเป็นคราวแต่ว่าก้อนใหญ่ๆยังไม่เห็นเลยครับนะฮะคำแสนลายเซ็นได้แล้วไม่ให้ครับค่ะแต่ว่าจะได้นำรายชื่อเขาร่วมพิธีร่วมกันนะ SMS ต่อมาค่ะขอวันเดือนปีเกิดด้วยนะครับทุกๆที่ส่งเข้ามานะฮะทุกข้อความคุณปัทวีเลขทะเบียนรถ6792บูชาอย่างไรดีคุณดินปัทวีแปลว่าดินนะครับปัทวีธาตุนะเวลานั่งกสินไฟเตโยธาจะได้ถึงคุณปัทวีประจำเลยคุณปัทวีเนี่ยมีโอกาสมานั่งกสินไฟมานั่งนะเรื่องของเตโยธาบ้างก็เสริมบารมีเพราะว่าเวลาเราคิดดีทำดีไม่พออาการนั่งสมาธิกสินไฟหรือว่าการน้อมนำเรื่องของการกรรมฐานสมาธิช่วยคุณได้เยอะเชื่อผมนะฮะซิกเซนลังสังหรณ์ตัวเองมีแล้วรถคันนี้ก็บอกว่าเป็นรถผู้ยากผู้ใจนะเขาจะสามารถส่งเสริมโชคส่งเสริมลาภให้คุณได้ทันทีนะแนะนำให้บูชาหลวงพ่อโตวัดใดนะมีพระพุทธรูปที่เป็นหลวงพ่อโตเนี่ยนะครับก็ไปบูชามานะเอารูปหล่อองค์เหมือนหรือว่าผ้ายันก็ได้เอาติดรถนิดนึงก็จะได้มีโชคลาภสุขภาพช่วงนี้ต้องระวังเรื่องไขข้อกระดูกนะครับมีปัญหาปลายมือปลายเท้าด้วยนะครับเรื่องของกล้ามเนื้อประสาทฉะนั้นปัทวีกับเตโชนี้เลยครับส่วนด้านบนเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่คุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้สำหรับพิธีไหว้ครูนะคะ2หมายเลขด้านบนนี้เลย SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสายฝนขายไก่ย่างค่ะจะหมดหนี้หรือเปล่าไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม่เสียบเอาฟังนะฮะไก่ย่างนะครับแฟนรายการนี่เราหลายคนเนี้ยบางทีก็มีทั้งไก่ย่างส้มตำน้ำตกซกเล็กครบเลยครบเลยนะฮะจะได้แล้วปลาเผาเนี่ยร้านปลาเผาใกล้ๆกาญจนานี่อร่อยมากนะครับเอามาดูกันว่าเป็นยังไงมั้งนะครับคุณสายฝนนะครับผมเชื่อว่านะคุณเนี่ยเวลาขายไก่ย่างนะคุณไม่ใช่ขายเฉพาะไก่ขายด้วยใบหน้ารอยยิ้มแล้วก็บริการอันนี้ฮะเขาบอกว่าเสน่ห์บริการนะลูกค้าบานไทยเสน่ห์บนใบหน้าลูกค้าหลงไหลเนี่ยคำนี้ใช้กับคุณได้หมดหนี้ไหมไม่หมดครับหนี้ยังเป็นสภาวะคนรอบข้างยังสร้างยังตราตึงทำให้คุณพ้นทุกข์ยังไม่ได้ครับฉะนั้นนะโชคลาภมันก็มีบ้างแต่ไม่เต็มที่อย่าไปเสี่ยงดวงนะครับช่วงนี้ไม่เหมาะสมคุณสายฝนยกเว้นลายเซ็นนี้ลองพกไว้ติดตัวไว้แล้วก็ลองใช้ดูนะครับกับลายเซ็นคุณสายฝนครับนี่แหละฮะมีผู้โชคดียังเหลือ2ท่านคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามานะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณอนันต์การเงินติดขัดแล้วก็น้องกุมารเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมโทรไปถามให้ครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างก็บอกเอ้าอาจารย์วิเคราะห์แต่ไม่ใช่โทรน้องกุมารโทรได้ไหมที่บ้านเนี่ยไม่ได้นะครับเอาฟังดีๆนะครับนะฮะอนันต์เอาอย่างนี้ก็แล้วกันในสภาวะเรื่องของจิตวิญญาณนะฮะน้องเขายังอยู่อาศัยแต่ว่ายังไม่ได้เต็มที่แนะนำให้รับเทียบเชิญนะฮะจากครูอาถาส่งจดหมายเข้ามาแล้วเบื้องต้นเนี่ยให้ขึ้นไม้ใบสีบักชามคู่หนึ่งที่น้องกุมารกับไหว้บรมครูพ่อแก่ด้วยพร้อมๆกันไปพ่อแก่จุดธูป2ดอกนะครับแล้วก็น้องกุมารเนี่ยให้จุด9ดอกพอหลังจากนั้นนะครับให้มีหมากครู9คำแล้วก็ขนมนมเนยบูชาน้องเขาด้วยพร้อมกับเทียบเชิญที่จะมอบให้นะครับคุณอนันต์นะครับคุณนันครับลายเซ็นครับทุกท่านอย่าลืมส่งวันในปีเกิดเข้ามานะคะจะได้นำรายชื่อนั้นเข้าร่วมพิธีการที่วัดโพเผือกนะคะ SMS ต่อมาค่ะแจกต่อเนื่องอีกผืนนึงนะครับนะของท่านใดคุณวรวุฒิบอกว่าอาจารย์คะจะสมัครเรียนเทอมใหม่จะติดหรือเปล่าสงสารคุณแม่ใช่วรวุฒิต้องสงสารเนี่ยแต่ก่อนวรวุฒิก็สร้างผลงานไว้เยอะนะครับนะฮะก็น่าสงสารอยู่แหละนะครับฉะนั้นแล้วอะไรที่ผ่านไปนะฮะเราก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อย่าไปเดินต่อนะฮะอะไรที่ดีก็เก็บไว้เก็บเกี่ยวไว้เป็นเติมเต็มให้กับเราที่คิดดีนะวรวุฒิเชื่อครับว่าในจังหวะชีวิตเราเริ่มจะดีขึ้นแล้วแหละฮะความสำเร็จมีครับมีโอกาสที่จะได้ใหม่แล้วก็ติดด้วยแต่คำว่าสงสารแม่ต้องลูกก็บอกว่าเขาเรียกว่าเป็นอภิชาตบุตรต้องส่งเสริมแม่นะฮะแล้วก็ต้องดูแลแม่นะด้วยหัวใจด้วยธรรมะแล้วก็ต้องสงเคราะห์ดูแลท่านยามแก่ชราจากนั้นแล้ววรวุฒิเริ่มจะทำเข้าท่าเข้าทีด้วยแหละส่งเสริมเติมเต็มนะครับสิ่งต่างๆที่ทำดีกับพ่อแม่ความสำเร็จกำลังจะรอคอยอยู่วรวุฒิลายเซ็นนี้เลยมีโอกาสพาแม่มาไหว้ครูนะฮะมาไหว้ครูวันที่นี่เลยฮะวันที่4นะครับอยากให้มาวันนั้นน่ะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวนิดาถามว่าจะมีอุบัติเหตุนอกบ้านไหมคะผ่านพ้นไปแล้วนะฮะไม่ว่าจะมีใครทำนายทายทักก็ตามณตอนนี้เริ่มผ่านตั้งแต่สัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วฉะนั้นแล้วอุบัติเหตุไม่ได้เกิดขึ้นกับความประมาทอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับความประมาทไม่ได้อยู่เคาะกระดวงนะครับฉะนั้นวนิดาเนี่ยฮะเหมือนจะมีการทำนายและวิเคราะห์ทำนายทายทักจากเรื่องดวงจากผู้รู้จากนักพยากรณ์ก็จริงแต่ในสภาวะเรื่องลายเซ็นเตโชธาตทางผมนะฮะผมวิเคราะห์เลยว่าผ่านพ้นแล้วนะฮะอย่าไปนั่นเยอะบางทียิ่งกังวลยิ่งเป็น
นักมวยบ่อยนี่รถเนี่ยขับไปนะข้างบนใช่ไหมขี่แผลแล้วเพียบรอบคันคือเรารู้ไงว่าจะต้องเกิดต้องเกิดคือจิตเนี่ยเวลาผูกพันปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องเกิดจริงๆอย่างเงี้ยพอมาพอนาใหม่ขอให้ถูกหวยเถอะขอให้มีโชคลาภเถอะอ่ะเอาแบบนี้แล้วก็จะเฮงกับรวยกับไรเซนนี่ครับนี่แหละคุณวานิดาครับต้องภาวนาดีๆนะถ้าแพ้เมื่อไหร่ก็บอกว่าถ้ายิ่งจนก็บอกขอพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยมันก็คนขายสลากกินแบ่งอ่ะต้องข่มตัวเองไว้เขาไม่บอกว่าวันนี้รวยเลยนะพรุ่งนี้ก็รวยนะครับ SMS ต่อมาค่ะมาต่อที่คุณกสิเมธ บูชาอะไรดีแล้วก็ทำบุญอะไรเสริมดวงคะช่วงนี้เรื่องงานไม่ดีเนี่ยจะเสริมให้ละให้วันเดือนปีเกิดมาเดี๋ยวไปให้พระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ต้องปฏิฐานจิตได้ด้วยบูชาอะไรดีบูชาพระพิฆเนศวรแล้วก็ทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงเลยนะครับนี่วัดเผื่อก็มีเติมน้ำมันตะเกียงแล้วก็กราบพระใหญ่นะฮะพระก็คือไปขอพรสักการะได้แต่ชื่อเด่นลายเซ็นต้องดีไหมฮะเปลี่ยนชื่อมาแล้วอาจารย์ณฐาก็จะให้ลายเซ็นเป็นลายเซ็นธาตุลมนะครับกสิเมธนะครับกสิเมธตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อกันเยอะเพราะเยอะนะครับบางคนก็เรียกจำจะไม่ได้นะแต่ชื่อง่ายสุดคือชื่อหัตถานะครับแปลว่ามือนะครับแล้วถ้าอยากได้เลขเสน่ห์ดีแบบนี้ก็ต้องมาหาจากหัตถาด้วยเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะมาที่เอสเอ็มเอสต่อมาคุณจิรพัฒน์ครับว่าอย่างไรผ่อนรถค่ะจะจบหรือเปล่าแล้วก็จะออกจากงานค่ะดูมอไหนแล้วล่ะครับดูมอไหนกับรถเขาเรียนได้ไหมไม่แน่เขาเขามิดเทอมเข้าไปนั้นเนี่ยไปนั้นอย่างเดียวยังมีปัญหาอยู่นะครับระวังจะค้างค่างวด 2-3 เดือนนะครับเหมือนมั่วกี่เดือนแล้วแหละเยอะเหมือนกันผ่อนจิรพัฒน์นะครับเป็นช่วงที่นะฮะน้องรถเนี่ยต้องเรียนต่อนะให้มิดเทอมก่อนคือเหมือนกับว่าณตอนนี้มันเป็นปัญหาอยู่จริงๆนะจากนั้นความกังวลเกิดขึ้นลงต้องหารายได้มาเสริมเติมเต็มและมิจฉาทันแย่ขายกาแฟก็ได้นะครับเดี๋ยวแนะนำอาชีพเอาไหมนะครับกาแฟนี่ก็ได้หรือแม้แต่คุณเองเนี่ยคุณก็ยังสามารถที่ทำเรื่องของอาหารการกินที่เป็นเรื่องของหวานนะอันที่เป็นอาหารการกินที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบด้วยยิ่งดีส่วนอีกอันนึงที่จะแนะนำก็คือเรื่องของหนังสือเนื้อหานะฮะขายได้ทำได้แล้วก็พอจะทุเลาเบาบางด้วยในช่วงนี้บูชาอะไรดีแนะนำนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยให้ไหว้พระธาตุประจำปีหรือไปที่นี่ฮะพระร่วงรจนาฤทธิ์ไปขอพรท่านด้วยนะฮะดอกบัวนะฮะหนึ่งจักรันนะครับไปก็ว่าพระเป็นจีบไปให้สวยๆแล้วก็ไปถวายพระร่วงรจนาฤทธิ์นะที่จังหวัดพระนครปฐมได้เลยครับคุณจิรพัฒน์นะคะตอนนี้ผู้โชคดีเลยอีกหนึ่งท่านค่ะสำหรับพยานมหาภพกษัตริย์นะรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกัน SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณธิดารัตน์ถามเรื่องของการงานว่าจะเจริญก้าวหน้าไหมจะผ่านงานหรือเปล่าสตาร์ทนะฮะผ่านสตาร์ทเลยครับธิดารัตน์ผ่านงานแน่นะครับผ่านแน่แต่เหมือนไม่ใช่ทางเราแต่ก็ทำไปก่อนนะฮะเพราะว่าเลือกนักมักได้แร่ใช่ไหมใช่ในตอนนี้มันเป็นทองคำอยู่ต้องรอคอยนะฮะธิดารัตน์สู้ต่อนะเลือกแค่ผืนไหมเหลือผืนนึงมอบให้ธิดารัตน์เลยนะครับในฐานะศิษย์มีครูธิดารัตน์กับไปเซ็นนี้เลยนะครับสู้ต่อนะฮะช่วงนี้โอ้โหเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยแล้วต้องสู้ต้องทนนะครับเนี่ยออกบ่อยแล้วเหนื่อยครับนะกับ SMS ต่อมาค่ะครับ SMS ต่อมาคุณปิยะว่าอย่างไรพระอะไรดีคะบูชาอะไรเนี่ยฮะของคุณต้องบูชานะพระที่ใหญ่หลวงปู่ทวดนะครับนะฮะแล้วก็อีกองค์นึงนะที่จะแนะนำก็คือมีโอกาสไปไหว้กราบพระใหญ่นะโดยเฉพาะพระตรีมูลตินะครับขอพรจากท่านด้วยกุหลาบสีขาวจำนวน29ดอกลองทำดูแล้วจะดีนะครับคุณปิยะกับไรเซนนี้นะทุกท่านที่ส่ง SMS มาแล้วระบุวันปีเกิดแบบนี้แล้วค่ะจะได้นำรายชื่อนั้นเข้าร่วมพิธีร่วมกัน SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณSMS ต่อมาคุณวชิราพรขอลายเซ็นค่ะเขาเป็นอาจารย์ปริญญาโอ้นามสกุลอาจารย์นะครับโอ้นามสกุลเพาะมากมาดูเกิดมาพุทธาธิตังหากนะครับมาดูกันว่าขอลายเซ็นเลยแหละฮะค่ะมอบชื่อมาแล้วก็พร้อมลายเซ็นลายเซ็นนี้อยากให้คุณอะไรนะวชิราพรนะฮะรับไปส่งเสริมท่านดินก่อนนะครับนะเป็นเบื้องต้นกับเรื่องการเงินทุกท่านนะคะอย่าลืมส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดตามจ่ายหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการจะได้รับลายเซ็นกลับไปเปลี่ยนใช้กันนะลายเซ็นคนนี้ฮะวชิราพรครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณคุณและตามด้วยคุณส่งเข้ามาให้ครบนะคุณชโยดมครับอ๋อเปลี่ยนงานใหม่ดีไหมเปลี่ยนงานใหม่ดีไหมเคยถามแล้วก่อนด้วยเหมือนจะตอบแล้วเหมือนจะเคยตอบไปแล้วนะเอาล่ะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะคะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็จะนำรายชื่อเข้าร่วมพิธีกันด้วยรวมไปถึงตำราความเชื่อโบราณนะคะวันนี้กับการไหว้บูชาบรมครูปู่ฤาษีนักคราชนั่นเองว่าจะเป็นอย่างไรบ้างพักกันสักครู่ค่ะครับผม